90นาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์บิ๊กทีมตาลุกบาเยิร์นมิวนิกพร้อมขายโยชัวคิมมิชซัมเมอร์นี้สนับสนุนโดยแอดพีเค24ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24บาเยิร์นมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันพร้อมพิจารณาขายโยชัวคิมมิชกองกลางคนเก่งช่วงซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมตามรายงานจากฟอร์เรสต์แพทเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวคนดังแห่งสกายเยอรมนีโดยปัจจุบันโยชัวคิมมิชได้สัญญาค้าแข่งในถิ่นอาริอัสอารีนาถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปี2025และจนถึงตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่มีการเจรจาและสัญญาฉบับใหม่และล่าสุดแพทเทนเบิร์กคอนเฟิร์มผ่าน X หรือ Twitter ว่าเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกยินดีขายสตาร์ทีมชาติเยอรมันวัย29ปีหลังจบฤดูกาลนี้หากมีสโมสรใดยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาขณะที่ตัวนักเตะ ก็ไปปิดโอกาสที่จะย้ายทีมเช่นกันแพทเทนเบิร์กเสริมว่าตอนนี้มี5สโมสรที่ถูกมองว่ามีโอกาสได้ตัวคิมมิชได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาโดยที่บางสโมสรในกลุ่มนี้ได้มีการทาบทามคิมมิชแล้วด้วยนอกจากนี้แพทเทนเบิร์กยังระบุว่าการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ใช่ทางเลือกของเจ้าตัวทั้งนี้โยชัวคิมมิชซึ่งย้ายมาจากอาร์เบลามเซกเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2015ลงเล่นกับบาเยิร์นมิวนิกไปแล้ว378นัดทำไป41ประตูข้อบกตรงในผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นประเกียรติเจรายคงไม่ได้เลยนะครับแต่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ